สวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆในบรรยากาศที่แตกต่างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนจากรถที่กำลังก่อสร้างนะครับข้างหลังแล้วก็จะเป็นฝูงห่านฝูงใหญ่เลยนะฮะที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างของผมเนี่ยครับก็รบกวนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงชัดเจนขออภัยไปล่วงหน้านะฮะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันผมจะมาพูดถึงคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดในแต่ละวันนะครับว่ามีใครสักคนหนึ่งมาปรึกษาผมไม่ว่าจะเป็นการถามมาในไลน์ผมหรือว่าถามทางอินบ็อกซ์ของ Facebook หรือว่าจะถามผ่านทางเพจหรือแม้กระทั่งถามผ่านทางช่อง YouTube ช่องอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถติดต่อผมได้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าคำถามนั้นก็คืออายุมากแล้วจะฝึกเล่นกีตาร์ได้ไหมมันจะสายเกินไปหรือเปล่าคนที่ถามส่วนมากจะอายุประมาณ47 48ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลยๆไปจนถึงอายุ60กว่าก็มีอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีประมาณวันละ2ถึง3คนอย่างน้อยๆนะฮะอย่างวันนี้ก็ปาไปแล้ว4รายนะฮะก็จะถามมาแบบประมาณว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมาเล่นกีตาร์ในตอนอายุเท่านี้บางคนก็บอกว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วก็หยุดไปเล่นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับ30 40ปีผ่านไปแล้วก็หยุดไปนะแล้วก็มีบางคนที่กำลังจะเกษียณพอเกษียณเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็วางแผนชีวิตว่าอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตแบบสงบสงบสงบไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครยังไงแล้วอยู่บ้านเฉยๆบางทีก็น่าจะเบื่อนะฮะอยู่กับต้นไม้อยู่กับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปอย่างนี้ก็มันอาจจะน่าเบื่อก็เลยอยากจะหันมาเล่นกีตาร์เพราะว่าก็ได้ข่าวได้ข้อมูลอะไรมาต่างๆมากมายว่าเล่นกีตาร์มันทำให้ดูหนุ่มลงดูสาวลงนะครับเล่นกีตาร์มันทำให้สภาพจิตใจมันแจ่มใสยิ่งขึ้นนะครับมันดูสดใสทนองนั้นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือมาเริ่มต้นตอนอายุ40กว่า50หรือมาเริ่มต้นตอนอายุ60เนี่ยสายไปหรือเปล่าแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ใจคือประสบการณ์ที่ผมได้คุยกับพี่ๆนะลุงๆทั้งหลายเนี่ยในตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผมขายคอร์สออนไลน์มันเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนที่ซื้อคอร์สไปส่วนมากจะเป็นพี่ๆนะลุงๆวัยเกษียณหรือว่าวัยอายุ40กว่า50 60ทั้งนั้นนะครับเอาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวในเมื่อคุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าคุณจะเล่นกีตาร์นะนะฮะหรือลูกหลานก็โอเคไม่ขวางไม่อะไรแล้วแต่คุณพ่อคุณลุงคุณตาจะเล่นอ่ะโอเคทุกอย่างพร้อมเสร็จปุ๊บตัวกีตาร์นะฮะว่าจะต้องซื้อแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็แนะนําให้นานาลุงๆทั้งหลายเนี่ยกีตาร์เนี่ยเอากีตาร์ตัวเล็กๆไว้หน่อยอันนี้อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่ากีตาร์นี้ผมติดรถมาผมไม่ได้มีตัวอย่างมาสาธิตว่าเล็กขนาดไหนเอาเป็นว่าประมาณ39 40ประมาณไซส์นี้กำลังดีนะฮะแล้วก็ไปเลือกคอที่มันบางๆหน่อยตรงนี้นะฮะทำไมต้องเอาตัวเล็กทำไมต้องเอาคอบางฮะทุกคนก็เพราะว่าคนที่ไม่เคยจับไม่เคยเล่นเนี่ยมันจะดูอะไรมันก็จะเท่อท่าไปหมดเวลาไปจับกีตาร์ตัวจริงๆเอาจริงๆนะนี่เป็นปัญหาที่ผมได้รับรู้มาจากประสบการณ์ตรงๆของแต่ละคนเลยนะฮะบางคนไปเริ่มต้นที่กีตาร์ไซส์41 42เนี่ยนะทรงเดดดอททรงจัมโบ้ปรากฏว่าเรี่ยวแรงไม่ไหวมันแบบยังไงล่ะมันแบบว่าตึงเกินไปแขนอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าได้ตัวกระทัดรัดเล็กๆหน่อยมันจะจับคล่องคอมันมีผลยังไงนะฮะคอทำไมคอต้องบางคอหนากับคอบางความต่างก็คือคอหนาจะจับยากกว่าด้วยความที่ว่ามันใหญ่มันกำอย่างนี้ไงบางทีมือมันนิ้วบางคนสั้นไงนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เลี้ยวแรงมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วถูกไหมฮะในการที่จะเราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่แรกไงแต่เราอยู่ๆเรามาปุ๊บเนี่ยมันยังต้องออกแรงเยอะเนี่ยอย่างนั้นกีตาร์คอเล็กๆบางๆมันก็จะดีก็จะมันจะโอเคกว่ากีตาร์ที่แบบหนาเตอร์นะฮะแต่ถ้าเราเนี่ยเล่นจนเก่งแล้วแบบชำนาญสามารถที่จะตีคอร์ดร้องเพลงเกาสายได้แล้วค่อยเปลี่ยนตอนนั้นยังไม่สายนะครับแต่ตอนเริ่มต้นให้เอาประมาณนี้นะฮะทีนี้จะเริ่มต้นยังไงเป้าหมายของผู้สูงอายุไม่ต้องเอาไกลมากตีคอร์ดร้องเพลงได้พอแล้วไม่ต้องไปแบบว่าที่จะมาเกาสายอะไรให้เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ต้องไปแบบตะเบงเสียงบอกว่าโชว์เหมือนวัยรุ่นก็ทำนะครับแค่ตีคอร์ดธรรมดาเพียงคำเดียวที่ปาดทั้งนาอยากฟังให้ชื่นอุลาใจภาวะพวงอะไรประมาณเนี้ยเล่นแค่นี้พอแล้วนะครับ
ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่น่าอยากไปแบบนั้นหรอกทุกคนก็อยากจะแบบเล่นเพลงที่มันเราเคยประทับใจตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นสามารถที่จะฝึกได้ไม่ยากเกินไปสิ่งที่เราจะฝึกก็คืออะไรก็แค่ทักษะของมือขวาในการใช้เจ้าเนี่ยคือปิ๊กในการตีคอร์ดมือซ้ายเล่นอะไรบ้างมือซ้ายก็จับคอร์ดพื้นผมให้แค่5คอร์ดเนี่ยพี่ๆนะลุงๆก็เล่นเพลงได้โอ้โหแบบเยอะมากแล้วล่ะนะครับ5คอร์ดคอร์ดอะไรบ้างที่ควรจะเล่นนะครับให้คอร์ด G พอแล้วคอร์ด G คอร์ดอะไรอีกคอร์ด E minor คอร์ดอะไรอีกคอร์ด A minor คอร์ดอะไรอีกคอร์ด C คอร์ด D 5คอร์ดเท่านั้นนะครับนะลุงๆครับ5คอร์ดเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยเล่นเพลงได้จะเล่นตั้งแต่ยุคชาตรียุค The Impossible ยุคสุเทพยุคอะไรได้หมดทั้งนั้นต้องบอกว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลทุกวันนี้มันก้าวไกลไปมากนะฮะเราอยากจะได้อะไรเนี่ยสามารถที่จะนำมาให้คอร์ดเพลงนั้นเนื้อเพลงนั้นมันร้องยังไงมันมีคอร์ดไหนยังไงบ้างได้หมดนะครับตรงนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องเจอหรือทุกคนน่ะมาฝึกกีตาร์ต้องเจอตรงนั้นก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บจากการเล่นของมือซ้ายเพราะว่าสายกีตาร์เนี่ยมันเป็นเหล็กเห็นมั้ยเนี่ยมันเป็นเหล็กต่อให้คุณจะใส่สายเบอร์ไหนก็ตามหรือว่าจะใส่ชุดละ200ชุดละ500ชุดละ600เจ็บมือเหมือนกันหมดงั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ารับตรงนี้ไม่ได้ก็คือจบเลยทุกอย่างนะครับแต่มันไม่ได้เจ็บจนแบบเหมือนแบบฝังเข้าไปในเนื้อในเล็บจนโอ้โหแบบชิ้นเนื้อกระเด็นออกมาไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้เหมือนมีดเหมือนเข็มแทงแน่นอนนะฮะดังนั้นรับตรงนี้ให้ได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของกีตาร์ที่ผมบอกถ้าได้กีตาร์มาปุ๊บเอาจริงๆอ่ะร้านกีตาร์ร้านใหญ่ๆที่เขาขายกันทุกวันนี้ส่วนมากเขาก็จะมีช่างประจำร้านหรือไม่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละเขาก็จะบริการเซตอัพให้ก็แล้วแต่บางร้านก็มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มบางร้านก็ไม่ต้องคิดนะครับได้กีตาร์มาปุ๊บอย่าเพิ่งออกจากร้านซื้อมาปุ๊บก่อนจะจ่ายตังค์เขาถามก็ก่อนเซตอัพให้ผมก่อนได้ไหมตรงนั้นนะครับเซตอัพให้ผมก่อนถ้าเขาบอกเซตอัพได้บอกเขาไปเลยว่าต้องการให้สายนี่มันเตี้ยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเตี้ยที่สุดก็คือช่างเขาก็จะใช้อุปกรณ์อาจจะเป็นถ้าเป็นเราแบบทำแบบบ้านๆทำกันเองก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กถูตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอันนี้ตรงนัดหรือว่าสะพานสายนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นสะพานสายเหมือนกันนะครับขาวๆเนี่ยนะนั่นแหละเขาก็จะทำให้สองจุดเนี่ยมันเตี้ยนัดเนี่ยสองอันเนี่ยเขาจะทำให้มันเตี้ยลงพอเตี้ยลงเสร็จปุ๊บต่อไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนสายหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรถูแค่อันนี้ให้มันเตี้ยลงมันก็จับได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่บางคนจะเปลี่ยนก็ได้ส่วนมากนะฮะกีตาร์จากโรงงานเนี่ยเขาทำมามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยหนึ่งคอมันจะสูงเนี่ยเฟสมันจะสูงตรงนี้สูงหมดเลยนะครับเขาจะทำเผื่อไว้ให้เราเซตอัพไงเพราะบางคนชอบต่ำบางคนชอบสูงก็แล้วแต่นะครับอีกอย่างนึงคือสายจะใหญ่ส่วนมากที่เห็นส่วนมากจะเป็นเบอร์11 12เลย12ละส่วนมากนะ1 2 5 4 1 2 5 6ดังนั้นเปลี่ยนเป็น1050ซะหรือมีเบอร์เล็กกว่านั้นอยู่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นยี่ห้อกิฟสันอาจจะมีเบอร์1047หรือจะเป็นสายของอีเล็กเซอร์อย่างเงี้ยสายเคลือบอันนี้ก็ขึ้นสนิมช้าหน่อยทนทานแต่ราคาแพงไปนิดนึงนี่ก็มีเบอร์1047เหมือนกันสายเล็กก็จับง่ายขึ้นคอเตี้ยลงทีนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยฮะทีนี้ก็มาลุยตรงไหนตรงก็5คอร์ดที่ผมแนะนำไปนั่นแหละG E minor A minor C D แค่นี้จบเล่นได้5คอร์ดเนี่ยผมเอาหัวเป็นประกันเลยคุณเล่นเพลงได้เยอะมากเยอะจนแบบเล่นไม่หวานไม่ไหวหรอกแล้วก็ซื้อเจ้านี่ร้านกีตาร์เขาน่าจะแถมให้นะถ้าเป็นซื้อมือหนึ่งมานะครับหรือถ้าซื้อเองก็อันละประมาณ10บาท20บาทไม่เกินนี้นะฮะนั่นแหละทีนี้ได้มาปุ๊บก็ฝึกจับคอร์ดเสียก่อนยังไม่ต้องไปใจร้อนนะครับไม่ต้องไปควานหาเพลงอะไรทั้งนั้นจับคอร์ด5คอร์ดให้มันคล่องจะจับวิธีไหนจะฝึกยังไงก็ไม่ยากเลยตารางคอร์ดมีบอกหมดนะฮะมีบอกหมดเลยในอินเทอร์เน็ตว่าคอร์ดนี้จะต้องเอานิ้วใส่ตรงไหนนู่นนี่นั่นอะไรแบบไหนแม้กระทั่งวิธีการตีคอร์ดเนี่ยแล้ว
สเต็ปต่อมาเมื่อมั่นใจว่าตีคอร์ดได้คล่องแล้วเว้ยเปลี่ยนคอร์ดก็ได้คล่องแล้วตีคอร์ดได้คล่องไม่พอต้องเปลี่ยนคอร์ดไม่ใช่ตีอยู่คอร์ดเดียวได้นะต้องเปลี่ยนทั้ง5คอร์ดเนี่ยสลับไปโดยที่จังหวะไม่ตกไม่เสียไปคอร์ด C ไปคอร์ด D ไปคอร์ด G ไปได้คล่องเสร็จปุ๊บแน่นอนละไปเตรียมเพลงมาก็เน้นเพลงที่มันอยู่ในคอร์ด G นั่นแหละนะฮะไปเตรียมเพลงมาแล้วก็ร้องแบบไม่ต้องดูเนื้อไม่ต้องดูอะไรเนี่ยร้องให้แบบว่าจำไม่ได้ขึ้นใจจากนั้นก็ลงมือเลยนะฮะลงมือกับการดีดของตัวเองที่ฝึกมาสเต็ปมีอยู่แค่นี้เพลงแรกถ้าเพลงแรกได้เพลงต่อไปจะไม่ยากเลยนะทุกคนอ่ะตรงนี้นะครับโอเคเสียงห่านดังมากไม่รู้มันพูดอะไรกันนะครับเอาใครสนใจที่จะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าฉันคงฝึกคนเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวจะให้ผมเป็นคนช่วยแนะนำเป็นโค้ชส่วนตัวให้หน่อยไม่มีปัญหาทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดได้ข้างล่างนะครับก็มี390 บาทสอนคอร์สเดียวจบตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นไม่มีพื้นฐานเลยไปจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพก็ใช้กันทุกคนทำเป็นเล่นได้แน่นอนถ้าฝึกตามสเต็ปที่ผมวางไว้นะครับย้ำอีกทีนึง390 บาทจ่ายทีเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่ม100%นะครับที่สำคัญบทเรียนไหนไม่เข้าใจงงสามารถสอบถามผมได้นะเดี๋ยวนั้นตรงๆแบบส่วนตัวไปเลยนะครับเป็นโค้ชส่วนตัวให้ทุกคนได้ตลอดนะครับอ้าวไลน์ผมอยู่ด้านล่างนะครับแอดมาปรึกษาแอดมาคุยแอดมาสอบถามก่อนสมัครกันได้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ